มาแต่ว่าโอ้โหศิลาจะย้อนกลับมาเล่นก็ไม่ทันนะครับแล้วเปิดตรงนี้ของธีรธรให้บุรกิจับขวาแล้วซ้ายตรงนี้ยังไม่ได้ยิงรอเพื่อนเติมขึ้นมาบุรกิจยกไปเสาไกลแล้วโอ้โหโดนธีรธรโมซ้ําอีกทีนึงของเข้าสิทธิ์แล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โห 2-0 ครับ30นาทีบุรีรัมย์หนีห่างสุโขทัยออกไปแล้วครับโอ้โหดูครับสุดท้ายแล้วก็มาถึงเข้าสิทธิ์นะครับประตูแรกอย่างเป็นทางการของเขาด้วยนะครับในสีเสื้อทีมใหม่แล้วตามมาเก็บได้ตรงนี้นะไม่กล้าเข้าด้วยนะครับเอาแล้วดูการยกมาให้ยังป้องกันได้ก่อนนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยไม่ทันแล้ว